โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน17ปีและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรอบชิงชนะเลิศในวันที่4ธันวาคม2565ซึ่งจัดแข่งขันขึ้นที่แจ้งวัฒนะฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรีมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้ครับประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน15ปีน้องหนูแหวนอัญญพัฒน์พิชิตปรีชาศักดิ์มือวางอันดับหนึ่งของรายการจากประเทศไทยจะพบกับน้องเกสพัศอรพนเชษฐ์จากประเทศไทยจะลงแข่งขันเป็นคู่แรกเริ่มเวลา 9:00 น.ประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน15ปีน้องรวงข้าวยาตาวิมินเกตเกลี้ยงจับคู่กับน้องเกรสพัศอรพนเชษฐ์จากประเทศไทยจะพบกับโซระฮาตาเกยามะจับคู่กับฮานะมิสุจากประเทศญี่ปุ่นจะลงแข่งขันเป็นคู่ที่4โดยคู่แรกเริ่มเวลา 9:00 น.และประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน17ปีอนาตีฮูด้ามือวางอันดับหนึ่งของรายการจากประเทศอินเดียจะพบกับน้องส้มสรัญรักษ์วิทิสารมือวางอันดับ2ของรายการจากประเทศไทยจะลงแข่งขันเป็นคู่สุดท้ายคือคู่ที่10โดยคู่แรกเริ่มเวลา 9:00 น.ครับสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube ช่อง Badminton Thailand Official ลิงก์เข้าชมอยู่ในช่องคำอธิบายและคอมเมนต์แรกนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ